ด้านนายพิชัยชุนหาวชิวระนะคะออกมาปฏิเสธข่าวนะคะกับกระแสข่าวถอนตัวจากตำแหน่งในคอรมอชุดใหม่ค่ะและมองกรณีของเงินบาทแข็งค่ามากในช่วงนี้เนี่ยเกิดจากความเชื่อมัน่นก็เลยทำให้มีเงินทุนไหลเข้าม,ามามากขึ้นค่ะ นายพิชัยชุนหาวาชิวระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์หลังการปาฐกถาในงานเสวนาก้าวต่อไปของประเทศไทยปฏิเสธที่จะตอบคำถามกระแสข่าวที่ว่านายพิชัยถอนตัวจากตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ส่วนโครงการดิจิทัล Wallet จะเป็นอย่างไรต่อขอให้รอรัฐบาลใหม่พิจารณาว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่จะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากนะคะโดยเช้านี้แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ13เดือนที่34.06บาทต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบคือ34.13ถึง34.20บาทต่อดอลลา เป็นไปตามความเชื่อมั่นของตลาดที่เพิ่มขึ้นทำให้มีเงินทุนไหลเข้ามามากขึ้นซึ่งไม่น่ากังวลเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้อยู่ในระดับสมดุลได้ นายพิชัยบอกว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยควรขยายตัวได้3.5เปตแต่ปีนี้สภาพัฒน์และหลายสำนักวิจัยคาดว่า GDP ไทยจะโต2.5เปอร์เซแม้จะดีกว่าปี66ที่โต1.9อร์ซโดยมองว่าศักยภาพของประเทศไทยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาส่งออกเป็นหลัก ซึ่งการส่งออกผูกพันไปถึงการจ้างงานและการบริโภคในประเทศแต่ภาคการส่งออกต้องผเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกปัญหาเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์อีกทั้งภาคการผลิตของไทยยังปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ไม่ทันรัฐบาลจึงต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่และต้องอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนจากต่างชาติให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะ